นานทีปีหนจะมีการพบสมเสร็จตัวสีดำปลอดไม่มีขาวปนโดยเมื่อปี2000นักวิจัยเสือในประเทศมาเลเซียพบการปรากฏตัวของสมเสร็จสีดำ2ตัวเป็นความผิดปกติของเม็ดสีเช่นเดียวกับเสือดาวที่กลายเป็นเสือดำนั่นเองสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องสมเสร็จสัตว์สุดชิคพิสดารผลงานของปริญญาบดุงถิ่นซึ่งก็คือผมเองเคยเขียนให้กับเพจของมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์นำมารีรันในรูปแบบพอดแคสต์เพื่อการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าโดยภาพประกอบสวยๆนี้ก็เป็นผลงานการถ่ายภาพของผมเองมาติดตามกันได้เลยครับเรื่องสมเสร็จสัตว์สุดชิคพิสดารสัตว์ป่าไทยผู้มีไลฟ์สไตล์สุดชิคสุดคูลโคตรแหวกแนวไม่ซ้ำใครก็ต้องให้เป็นสมเสร็จชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือมารยันเทเพอร์แค่สีสันก็โดดเด่นกินขาดไม่มีสัตว์บกตัวไหนของใดจะมีสีขาวจั๊วตัดกับดำปีแบบนี้ไหนมันยังมีอวัยวะที่เหมือนเอามาจากสัตว์ต่างๆเอามายำรวมกันในร่างเดียวตัวของมันเหมือนหมูงวงเหมือนช้างหางเหมือนหมีตีนเหมือนแรดและที่ไม่เคยมีใครพูดถึงแต่ผมขอพูดเองหูสมเสร็จเหมือนหูมิกกี้เมาส์ผสมเสร็จจนออกมาเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ทั้งร่างกายและจิตใจแต่ไม่ใช่ธรรมชาติเล่นตลกอย่างไร้เหตุผลอย่างสีขาวตัดดำที่ในสายตาคนมันช่างสะดุดตาเหลือเกินนั้นแท้จริงแล้วเป็นสีสำหรับพรางตัวใต้ป่ามืดครึ้มหรือในแสงจันทร์ช่วยให้เส้นขอบรูปร่างของสมเสร็จละลายหายไปครั้นพอกลับมาล้มตัวลงนอนสีขาวป่องๆตรงช่วงลำตัวของสมเสร็จก็จะแลดูคล้ายก้อนหินใหญ่แทนที่จะดูเป็นตัวสัตว์ลูกสมเสร็จก็พรางตัวตั้งแต่เกิดเนื้อตัวลายแตงไทยนั้นถ้านอนนิ่งๆจะกลมกลืนกับใบไม้แห้งบนพื้นป่าที่ว่ามันนั้นไม่ใช่ผมมโนเองนะแต่อ่านเจอจากข้อมูลต่างประเทศงวงสั้นๆของสมเสร็จใช้หยิบจับเด็ดอาหารพวกลูกไม้ใบไม้ใส่ปากได้แบบงวงช้างมันกินพืชได้หลากหลายกว่า115ชนิดแต่ที่โปรดปรานมีประมาณ30ชนิดไม่ว่าจะรายงานวิจัยของไทยหรือข้อมูลจากเมืองนอกต่างออกมาตรงกันว่าสมเสร็จไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่งทั้งที่ขนาดตัวหนัก 200-300 กิโลกรัมนั้นช่างดูยั่วยวนน่ากินและดูไม่ใช่งานใหญ่แบบการล้มกระทิงตัวเป็นตันเหตุที่เสือไม่ค่อยได้แอมก็เพราะสมเสร็จเป็นเจ้าแห่งการหลบหลีกโดยพึ่งประสาทดมกลิ่นและฟังเสียงอันสุดยอดเป็นหลักดูจากลักษณะของจมูกและใบหูก็บอกได้ส่วนตาตี๋ของสมเสร็จก็บอกให้เรารู้ว่ามันมีสายตาที่ไม่ดีนักเห็นตัวอ้วนกลมดูอุ้ยอ้ายเชื่องช้าแต่ในความเป็นจริงสมเสร็จวิ่งหนีอันตรายได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อสมแล้วที่มันมีสายเลือดเป็นญาติกับม้าและแรดการวิ่งหนียังมีเทคนิคที่แตกต่างจากสัตว์ใหญ่อื่นๆสมเสร็จใช้ความได้เปรียบจากลำตัวทรงกลมมะลู่ทู่พุ่งทะลวงตัวเองหายเข้าไปในใต้พุ่มไม้หนาทึบได้สบายๆญาติบูล่าจะติดตามเข้าไปได้หรือหากอยู่ใกล้น้ำลึกสมเสร็จก็สามารถโดดลงน้ำแล้วดำหายตัวไปได้อีกต่างหากเสือตัวไหนที่คิดจะกินสมเสร็จเจอเทคนิคการเอาตัวรอดแบบสมเสร็จอย่างที่ว่าก็คงปวดกระบาลพอสมควรหนังคอสมเสร็จยังมีความหนาพิเศษไว้ต้านคมเขี้ยวแต่อาวุธตอบโต้ศัตรูก็มีด้วยไม่ใช่ไม่มีสมเสร็จเป็นจอมกัดตัวยงมันมีขากรรไกรอันทรงพลังและมีฟันคล้ายเขี้ยวที่คมมีภาพถ่ายหลักฐานสมเสร็จพร้อมบาดแผลเวอะทั่วร่างอันน่าจะเกิดจากการกัดกันเองช่างภาพที่ถ่ายภาพสมเสร็จนักบูตัวนั้นได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนผมเองนี่แหละงานที่ปีหนจะมีการพบสมเสร็จตัวสีดำปลอดไม่มีขาวปนโดยเมื่อปี2000นักวิจัยเสือในประเทศมาเลเซียพบการปรากฏตัวของสมเสร็จสีดำ2ตัวเป็นความผิดปกติของเม็ดสีเช่นเดียวกับเสือดาวที่กลายเป็นเสือดำนั่นเองภาพลักษณ์ของสมเสร็จคือสัตว์ดงดิบห่างไกลสุดขอบฟ้าแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในป่าโปร่งอย่างป่าเบญจพรรณก็ได้ด้วยมักวนเวียนติดโป่งน้ำซับอย่างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโป่งน้ำซับอย่างน้อย9แห่งที่อยู่ท่ามกลางภูมิประเทศเป็นหินระเกระกะมีสมเสร็จอาศัยอยู่แห่งละหลายตัวสมเสร็จบางตัวก็วนเวียนหากินอยู่รอบๆหน่วยพิทักษ์ป่าไม่ได้ไกลจากคนเท่าไรเลยเพียงแต่คนไม่ค่อยได้เจอมันเพราะเป็นสัตว์ออกหากินกลางคืนสมเสร็จเป็นสัตว์มีอาณาเขตแต่ก็สามารถอยู่ทับซ้อนกับสมเสร็จตัวอื่นได้ไม่ได้แตกหักห้ามล้ำแดนกันแบบเสือพวกมันใช้วิธีพ่นสเปรย์ฉี่ในการประกาศอาณาเขตแบบเสือแต่ที่น่าทึ่งมากสมเสร็จมีส้วมหรือจุดที่ชอบมาอึทับถมซ้ำๆจนเป็นกองโต
ถือเป็นอีกพฤติกรรมที่ไม่เหมือนสัตว์กินพืชชนิดอื่นวันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังมีสัตว์อะไรบ้างที่มีส้วมใช้งานแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้สมเสร็จที่ดูเงียบๆงิ่มๆก็ส่งเสียงร้องเป็นด้วยเชิญฟังคลิปเสียงสมเสร็จที่มีเสียงเสือโคร่งเป็นแบ็คกราวด์ถ้าไม่บอกก็คงนึกว่าเป็นเสียงนกอะไรสักอย่างในโลกนี้มีสัตว์ตระกูลสมเสร็จอยู่5ชนิดแทบทั้งหมดหรือ4ชนิดอยู่กระจุกกันแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่แยกตัวโดดเดี่ยวมาอยู่ทวีปเอเชียก็คือสมเสร็จสายพันธุ์บ้านเรานี่เองสมเสร็จเอเชียพบในไม่กี่ประเทศเท่านั้นแหล่งกระจายพันธุ์ตอนเหนือสุดคือป่าตะวันตกของไทยรวมถึงป่าฝั่งพม่าที่เชื่อมต่อกันไล่ลงมาตลอดภาคใต้ไปจนถึงมาเลเซียและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียมีรายงานสมัยใหม่อ้างว่าพบสมเสร็จในกัมพูชาลาวและเวียดนามด้วยแต่การตรวจสอบย้อนไปถึงยุคเก๋ากึกก็ไม่พบรายงานของสมเสร็จใน3ประเทศที่ว่ามาก่อนรายงานใหม่ที่ว่าจึงไม่น่าเชื่อถือสถานภาพในประเทศไทยสมเสร็จเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน19ชนิดส่วนระดับโลกคือใกล้สูญพันธุ์หรือ endanger คำร่ำลือว่าเนื้อสมเสร็จมีรสชาติที่เลวร้ายแถมมีรูปร่างที่คล้ายหมูช่วยให้สมเสร็จถูกเมือจากพรานในมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเป็นถิ่นของคนมุสลิมอย่างไรก็ตามวงการอนุรักษ์ระดับโลกกำลังเป็นกังวลเพราะคาดการว่าเมื่อแรดถูกล่าจนแทบหมดโลกแล้วเช่นนี้ตลาดมืดอาจใช้สมเสร็จเป็นแรดปลอมเนื่องจากอวัยวะบางส่วนของมันคล้ายแรดนั่นเองจบแล้วครับเรื่องสมเสร็จสัตว์สุดชิคพิสดารถือว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดบนโลกจริงก็ว่าได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยขอบคุณมาก